เฮ้ยอะไรวะเนี่ยสเนคพีคอันที่2แล้วเอ้าเมื่อวานเป็นอันที่1ใช่ไหมเอาเรื่องว่าดูดิจะโอ้ยอย่าโฆษณารีหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยดูมันเหมือนพลังไททันเดี๋ยวดูไหมเฮ้ยเฮ้ยพดพระเหรอวะเย็ด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 นี่อุ้ยโคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยชัดแล้วผลพาได้อย่างงี้นี่มันเป็นเท่ยังไงมันกลางบาเรียวะนี่เย็ดยุ้ยบล็อกพุทธโคตรเฮ้ยเฮ้ยผลพาตื่นเฮ้ยจะโอ้โหโอ้โหมึงเล่นตลกผลพระตื่นเนี่ยนะนี่ไงอุ้ยโคตรเท่มันเท่จริงอ่ะเฮ้ยพิกาจูอึ้งเฮ้ยมีผลใหม่วะนะอันนี้คือผลใหม่ใช่ไหมน่าจะผลใหม่นะครับเพราะไม่คุ้นเลยไม่ผลใหม่ก็รีโมเดลอ่ะสองอย่างนี้แหละเดี๋ยวเนี่ยอ๋อมีเทรดของอันนี้ด้วยมีแลกเปลี่ยนของงี้ป่ะอะไรวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเวนอมกูงงว่ะอะไรวะมันคืออะไรวะก็หลังจากคลิปเมื่อวานที่พี่ได้ทำ Snake Peak อันที่1ไปนะครับมันก็คืออัปเดตมันจะอัปเดตวันที่24ใช่ไหมหลังจากที่พูดไปในคลิปที่แล้วแต่ว่า Snake Peak ก็มา2อันแล้วครับแสดงว่า Snake Peak อันที่1นี่ก็อะไรนะแต่อันที่2เนี่ยกูว่าน่าจะเป็นกูเห็นแป๊บแรกกูก็ผลไททันมันเหมือนแปลงร่างเป็นไททันเลยอ่ะมันโคตรเหมือนนะมันเหมือนแบบมันเหมือนจริงนะมันไม่เหมือนผลพระแปลงร่างนะดูดิน่าเดี๋ยวจะผลพระมาแปลงร่างให้ดูไหนวะนี่ฟึบเนี่ยมันไม่เหมือนไอ้เหี้ยนะมันเป็นฟ้าผ่าลงข้างล่างเลยนะน่ะเป็นฟ้าผ่าลงแบบเปี้ยงแล้วก็แบบสกิลโคตรเท่ครับเชื่อกันว่าถ้ามันตื่นแล้วจริงๆพี่จะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนที่พี่รีวิวผลพระตื่นแน่นอนช่องพี่ทำก่อนเพื่อนแน่นอนเพราะพี่ดังอยู่แล้วอุ๊ยไม่ลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะตอนนี้พี่จะ 100,000 แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ 99,200 อีกประมาณ800ผู้ติดตามพี่ก็จะถึง 100,000 แล้วนะครับถ้าถึง 100,000 พี่จะจะอะไรดีวะไอ้น้องก็คอมเมนต์มาแล้วกันจะให้พี่ทำอะไรตอนถึง 100,000 ซับแต่ในหัวพี่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับ 100,000 ก็ปล่อยครับก็ไม่มีอะไรจะทำเลยอ่ะแต่ว่ามีสิ่งเซอร์ไพรส์น้องๆแน่นอนนะครับนั่นก็คือเปิดหน้านะครับใครที่อยากเห็นหน้าก็ติดตามไว้ซะก่อนนี่เล่นผลอะไรดีนะผลพระไหมรอผลพระไหมผลพระแบบพี่ๆกลัวไม่นานรอดวะก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปนะว่าผลพระมันตื่นไม่รู้ว่าผลพระหรือเปล่าแต่น่าจะผลพระแหละไม่ผลพระก็ผลไททันแหละคุณดูทรงมันไม่ใช่ผลไททันแอดมินคงไม่ทะลึ่งเอาไททันมาลงในแบบวันพีซแต่เกียร์4กูไปไหนครับแอดมินทำผมผิดหวังนะครับเกียร์4ไปไหนครับผมอยากรู้แค่นี้แหละคือผมเนี่ยพูดสปอยว่าเกียร์4จะมาตั้งแต่อัปเดต11แล้วนะครับแต่ไม่เห็นมาเลยไหมแอดมินทำให้พี่ผิดหวังตลอดนั่นว่าอัปเดตแต่ละทีพี่ก็เฝ้ารอที่จะเห็นเกียร์4เกียร์3มานะครับของผลยางแต่ก็ไม่มีอะครับแอดมินไม่เคยสนใจยายดีผลลูฟี่พี่เลยอะทั้งที่เป็นผลของพระเอกนะแต่แอดมินทำซะเป็นตัวประกอบเลยอุ๊ยยิ่งมันหือหรือวะกูเครียดแคทแอดมินแล้วกูจะมาลงที่มึงได้ไหนไก่มาอย่าหนีครับมาเกียดแค้นแอดมินว่าไม่ใช่ละอุ้ยตายเฮ้ยกูทำได้ไงวะแน่นอนครับว่าพี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกดรับพันกัน2รอบเลยไหมช่วงนี้ลิ้นพันกันโคตรไปอะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช็อกโกสโตเช่นเดิมนะครับและวิธีการเติมก็เหมือนเดิมนะครับกดไปที่เติมเงินตรงนี้ครับแล้วก็ซองของขวัญพอได้ลิงครับก็ใส่ไปเลยฟึบแล้วก็เติมเงินเรียบร้อยครับพอให้เข้าเรียบร้อยแล้วก็กดที่ซื้อสินค้าแล้วก็เติมแบบ ID Pass นะเพราะวันนี้ผมจะมาเติมแบบ ID Pass ครับแล้วก็นี่ครับซื้อทั้งหมดแล้วก็กดสั่งซื้อครับเนี่ยครับเรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่ได้ปลด2สเต็ปก็ไปปลดนะครับส่วนใครที่ปลดแล้วก็ให้อีเมลตรงนี้นะครับมันขึ้นเป็นสีแดงนะผมจะเด้งรูปมาให้วิธีทำนะครับ
พอทำเสร็จทุกคนก็สามารถเติมได้ปกตินะครับลิงก์ขายช็อกโก้ลิงก์ขายโลบัคจะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่เติมเร็วแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับและไม่โกงไม่เขียน 100% ลิงก์เว็บจะอยู่ด้านล่างสมองมันลวนนิดนึงนะน้องๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายกดซับตะไคร้ก็พอไอ้ไก่กูนี่หิวซับเหลือเกินช่วงนี้เฮ้ยๆตกใจนึกว่าจะมีคนมาเอาอีกก็ช่วงนี้พี่ก็ค่อนข้างจะหมดมุกของบล็อกฟุตแล้วนะครับเป็นว่าใครที่อยากให้พี่ทำอะไรครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับแต่ไม่เอาแบบว่าขอไม่เอาแบบแจกผลแจกยูรูแจกอะไรขอไม่เอานะมันดูไม่มีสมองในการคิดคอนเทนต์อะครับโทษทีอุ๊ยพี่จะแจกตังค์เลยแล้วกันพี่ไม่แจกหรอกครับคอนแบบอันนั้นอะมันดูแบบมันดูเฉยอะครับพี่แจกตังเลย 100,000 ซับพี่แจกตังเลยคนละล้านกลัวคนละล้านนี่กูแดกเกลือมึงมาดิไก่จะไปไหนวะโยนดักหน้าครับจังหวะนี้ปึ๊บตายโอ้โห1คิวเน้นๆชิวๆอะไรวะนี่ไก่หรอนายไก่อุ๊ยมันด่ากูไก่ทุกคนดูดิเอ้าว่าไม่ใส่ละไอ้นี่มันหือลือละ FC เอ้าด่ากูไก่แล้วก็บอก FC เพื่ออะไรวะมึงเหงาป่ะนี่มา1มาอุ้ยเฮ้ยโอ้ยดาก้อนขาวด้วยตายไปหยุบเนี่ยหยุบไปกันโลกตายไปใส่ไก่ทุยสันคูโน1โนตึงขอโทษนะพี่ที่ด่าบอกมึงไม่ต้องขอโทษเลยมึงมาหนึ่งกับกูให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยไก่ไม่ใช่มาด่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เบื่อว่ะพวกเก่งแต่ปากแม่งพูดนี่เหมือนกูพูดด่าตัวเองใจเป้า1อ่ะใจเป้ามาเถาะมาเถาะตายเนี่ยครับ1-1พี่ก็เก็บเรียงตัวครับเนี่ยครับกูเปิดคลิปมาทันที่กูคลอดรัวเลยขอโทษแม่งอุ๊ยอะไรนี่มึงจะเอากูอีกวะนี่เฮ้ยเอาว่ะมากูเจอกูศัตรูที่สูสีมานี่อุ๊ยเฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วนี่กูโดนลุมแล้วนี่ใช่ป่าววะพอดีปุ่มเลข3พี่มันกดไม่ค่อยติดอะครับพี่ก็จะงงๆงวยๆหน่อยนะไม่ต้องตกใจอะไรเลยอุ๊ยเหี้ยโยนไปครับจังหวะนี้โยนตักสแปมสกิลไปเฮ้ยสแปมไม่ได้วะมันหมดยุคของสปุ๊ยเชี่ยแล้วกูมาดิโอ้ไปพวกไม่เกี่ยวก็ออกไปดิเฮ้ยออกกูหัวร้อนละแม่งดูดิไม่เกี่ยวจะมาวิ่งสวนสนามทำไมฟ้นนี่ปัญญาอ่อนวะเฮ้ยชิบหายแล้วกูเนี่ยครับโอ้มันจะทำให้กูตายไอ้พวกกูแม่งมันมาวิ่งสวนสนามอ่ะถ้ามึงไม่สวนสนามกูก็ไม่ตายหรอกแม่งมาเพื่ออะไรวะฮะไม่ไหวละขอ1-1อีกตา GG พ่อบุกสื่อไปเอง GG กูโดนหยาบแบบขั้นสุดไม่ไหวละดูดิให้ผมโดนหยาบแบบขั้นสุดแล้วว่าผมระแวงไอ้พวกที่แบบไอ้พวกไก่ที่วิ่งสวนสนามเพื่ออะไรวะอยากออกกล้องเหรอวะเฮ้ยเล่นก็ไม่ได้เก่งวิ่งสวนสนามทุยมามึงมาใหม่ไม่ไหวแล้วกูเอาจริงด้วยมัน11ล้านเหรอเมื่อกี้ที่พวกกูบวกกับ11ล้านเลยนะมันก็ไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่งนะครับโทษทีมาดิอ๋อดิชนะแล้วดิไอ้ไก่เอ้ยแม่งไอ้สัสมันไม่กล้าออกมาเลยอ่ะพี่ดิมันไม่กล้าออกมาเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเอ้าท้อว่ะมาใหม่ดีมาเฮ้ยทุกคนมันไม่มาเลยอ่ะผมคิดว่าผมสู้ได้เลยเว้ยแต่มันก็คืออะไรชนะรอบเดียวแล้วก็ GG สิกูแล้วก็ดิ่งเพื่อมึงครับโชว์อยู่ไงวะตบสังคงได้ไอ้พวกนี้ก็วิ่งสวนสนามกูจะไม่วันให้อภัยพวกมึงไอ้พวกไม่ชอบวิ่งสวนสนามทำไมกูอยากรู้แค่นี้แหละฮะอยากมีบทบาทอยากมีหน้ามีตาหรือไงโอ้ยจะร้องไห้รอมั้ยมันจะวิ่งสวนสนามเพื่ออะไรวะถามจริงเถอะมึงอยากมีบทบาทอยากมีอะไรโหนี่ไงมาเอาตรงนะครับถ้าไอ้พวกไก่นี่ไม่วิ่งสวนสนามนะครับไอ้11ล้านก็โดนพี่ตบอย่างหมาครับพูดตรงเลยว่าพี่ก็ตบมาหลายตัวแล้วนะไอ้พวกแบบ11ลง11ล้าน11ล้านปอมอ่ะครับมาไม่ป่ะกูไม่ไหวว่ะไอ้1 2 joy ไม่ครับไม่ให้เข้าครับ GG เสร็จกูมึงฝันว่ามึงจะได้เข้าไอ้ไก่ก็ไม่ได้เก่งมา1ใหม่ดิมามันโหดจังอ่ะอ๋อไม่โหดผมมันไม่โหดครับผมมันโนไปเองทำไมมันส่วนสกิลกูได้โคตรดีเลยวะไอ้มึงไม่เกี่ยวมึงก็ไปจะมาส่วนสนามเพื่ออะไรวะโอ้โห
เนี่ยไอเดียมึงโอ้โหกูท้อกูรับไม่ได้ส่วนสนามเพื่ออะไรอ่ะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรกับเขาเลยมากูจะเชิงตึงดึงกับมึงทั้งวันแล้ววันเนี้ยมาไอ้กูตายมันแบบเอาตรงผมหัวร้อนเพราะแบบมีจีจือมึงจีจีใส่กูไม่ต้องเทสนี่จบครับยิงคำเดียวจีจีพ่อมึงสิมึงไม่เคยชนะกูได้ไงไก่นะแล้วพิมจีจีปัญญาอ่อนมาทุยก็เอาตรงนะครับผมแพ้เพราะไอ้พวกที่แม่งยืนส่วนสนามนะครับก็ไม่รู้มึงยืนส่วนสนามทำไมอ่ะแบบคนใหญ่คนโตเขาบวกกันอยู่อ่ะเป็นลูกแค่ลูกกระจอกก็ยืนห่างไม่ได้หรอวะจะมาแบบจะมาอยากออกกล้องจะมาพิมพ์เพื่ออะไรคือผมเจอแบบนี้หลายครั้งมาแต่ไม่ว่าจะเป็นตอนอัดคลิปหรือตอนไม่อัดคลิปเจอบ่อยมากนะครับแบบมายืนตอนกูบวกก็มาวิ่งผ่านแบบพีไม่เปิดก็มาวิ่งผ่านแล้วก็แบบพี่เทสแค่ไหนพี่อ๋อ FCB ครับโอ้ยไก่FC กูมึงพิมพ์อยู่มึงพิมพ์อยู่หน้าเกาะกูลองได้ยืนเลยมั่งวิ่งวิ่งส่วนกูอยู่นั่นแหละโอ้กูท้อว่ะสันคุงแพ้ไก่ถึงตัวเอาตรงผมไม่เคยแพ้ใครนะครับชิบะร้านผมก็คิดว่าแม่งก็ไม่ได้โหดหรอกมาหนึ่งกับกูใหม่มาไม่ไหวละมึงมาใหม่มาไม่เกี่ยวไปไก่ดิจะมายืนส่วนสนามเพื่อนเลยวะโอ้กูเบื่อไว้เฮ้ยนี่ไงเจ็บกูบอกแค่แหละแล้วก็หนียังหมาที่ไปหนึ่งช็อตเจ็บนะ11ล้านก็เจ็บนะ11ล้านก็เจ็บเป็นนะจะเอาอะไรเอาต่อไหมหรือจะพอเฮียอะไรวะเนี่ยกูเมื่อกี้กูโดนเป็นส่วนสกิลกับได้ไงวะเบ้จังหวะโคตรดีเลยจังหวะเมื่อกี้ต่อยได้นี่คือตายนะจีจี12ล้านก็ได้แค่ไก่ครับมากูจีจีคืนจีจีอีซี่ไอไก่ทุ่งเนี่ยครับก็แบบ12ล้านก็ไม่ได้โหดนะครับถ้าผมบวกด้วยดีก็ตายทิ้ง12ล้านก็แค่ไก่1ตัวไม่ได้เตรียมไม่ได้เลยนะครับก็แบบก็4มือจริงๆทำไมหรอไก่คล้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าไม่มีพวกแบบน้องๆที่แบบวิ่งสวนสนามอย่างนี้พี่ก็ตบไอไก่นี้ได้สบายนะครับเพราะมันไม่ได้เก่งหรอกว่า12ล้านก็แค่ไก่อะครับพุ่งตรงเลยผมตบเยอะแล้ว25ล้านผมก็ตบ GM ผมยังตบอะครับแปะไปอีก1ศพอ้ออีซี่ GG มันบอกว่าเกณฑ์นะครับคือมันจะท้าผม1-1อีกรอบนะแต่ไม่เอาครับลูกผู้ชายครับชนะครั้งเดียวคือชนะครับผมชนะรอบตัดสินครับเมื่อกี้มันรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมชนะเพราะฉะนั้นก็แพ้ก็เงียบปากไปก่อยไอ้ว่าสำเนียงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยเพราะช่องพี่ใกล้จะ 100,000 นะครับทั้งน้องกดคนละที2ทีก็คนละทีสิไม่ใช่คนละ2ทีคนละทีพี่ก็ 100,000 นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดี